โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีความสำคัญกับองค์กรนะครับเป็นโครงการที่จริงแล้วสะท้อนเนี่ยถึงความมั่นคงความยั่งยืนและความแตกต่างขององค์กรนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้องค์กรของเราเนี่ยกลุ่ม BJC Big 4เนี่ยเติบโตและอย่างยั่งยืนขึ้นมาในสังคมไทยและสังคมอาเซียนการอยู่ได้นั้นเนี่ยอย่างแรกเป็นเพราะความมั่นคงของเราซึ่งมาจากความการยอมรับนะครับความแตกต่างความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆนะครับเราเรียกว่า valueความแตกต่างในเรื่องความคิดการจัดทีมที่สมบูรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำโปรเจกต์ทำโครงการอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราจัดทีมคนที่มีแบ็คกราวด์ต่างกันเนี่ยเข้ามานะครับในส่วนที่ให้ความเห็นที่แตกต่างกันมาระดมพลังกันในการที่จะทำให้มีความคิดใหม่ๆออกมานะครับในส่วนของเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเราเองก็จะ kick off นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความแตกต่างในเรื่องเพศนะครับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาชีพต่างๆในองค์กรนี้จริงๆนะครับเราก็จะใช้โอกาสนี้เป็นการสื่อสารใช้กระแสโลกเป็นตัวขับดันให้สิ่งที่เราทำนั้นได้ถูกสะท้อนออกไปในสังคมในวงกว้างมากขึ้นโครงการนี้จริงแล้วกิจกรรมเนี่ยต่างๆก็เราในส่วนของฝั่งทางบริษัทเองนะครับในส่วนของทางผู้บริหารทั้งผมและต่างๆเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะให้พวกเราทุกคนช่วยกันคิดนะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะสะท้อนนะครับเป็นการรวมพลังกันเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจนะครับและเป็นการบอกชัดให้พนักงานทุกคนของกลุ่ม BJC Big 4ว่าขอให้มุ่งมั่นทุ่มเทไม่ว่าเป็นเพศไหนแบ็คกราวด์อย่างไรศาสนาแบบไหนก็มีความสำเร็จได้นะครับแล้วก็จะเป็นการสื่อสารด้วยกันและทำกิจกรรมด้วยกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนองค์กรที่เรารักเนี่ยและภูมิใจ BJC Big 4ของเราเนี่ยให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไปในส่วนที่เป็นค่านิยมขององค์กรเนี่ยนะครับคือเน้นในเรื่องของHappy Workplace เนี่ยนะครับเราต้องเชื่อว่าความสุขเนี่ยมันเริ่มจากคนข้างในองค์กรเราก็อยากจะให้กิจกรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะทำนี้นะครับเพื่อเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ที่ทำงานของเราเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเพราะเราใช้เวลาใช้ชีวิตเนี่ยส่วนมากๆเลยนะครับในของเราในแต่ละวันมาอยู่ที่องค์กรนี้นะครับทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหัวหน้างานทั้งทีมงานต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็ช่วยกันทำให้ที่ทำงานเนี่ยอย่างน้อยนะครับเป็นที่ทำงานที่เราทำงานแล้วก็มีความสุขในการทำงานนะครับ